ครับสวัสดีครับผมพิเตอร์เชนเดลอาร์แอลนะ FC มาดู X Fighter 150คันนี้นะสีเขียวทมึนนะสวยงามจริงนะ FC นี่ฮะไม่เหมือนใครนะฮะเด็กยะลาเองนะใกล้บ้านเรานะไม่ใช่มาเลเซียนะนี่นะไม่ใช่มาเลเซียนะนี่โอ้โหวงล้อนะจี๊ดจ๊าดนะหน้ากว้างใหญ่นะ FC นี่นะฮะโอ้สุดยอดนะครับยะลาบ้านเรานี่เองนะสามารถไปเป็นเพื่อนกันได้เลยนะ FC นี่ฮะในงานแข่งขัน NGO สายประกวดนะ FC สุดๆนะฮะเราจะแตกรอบนี้แค่5เซนเท่านั้นว่าไงเอาเฮ้ยสวัสดีครับมาเมื่อไหร่แล้วนี่นี่ฮะพี่อ้วนเกเๆนี่นะอย่าลืมนะอ่ะฝากงานหน่อยเร็วทางไหนครับมกราอ่ะโอเคฝากงานหน่อยเร็ว31มกรารายการ BKK ที่ไหนสปีดเวย์สปีดเวย์โอเคนะเป็นกำลังใจด้วยมีสปีอะไรบ้างมีการแข่งแล้วก็มีสายประกวดมีสายประกวดได้นะฝากมาด้วยนะครับ FC ทุกคนเดี๋ยวส่งมาให้ผมเดี๋ยวแชร์ให้อีกทีนึงนะขอบคุณครับเดี๋ยวเจอกันแน่นะเอามาดูนะคันต่อไปแต่คันนี้เหมือนเดิมนะสีเขียววงล้อนะเจ๋งมากนะมันดูนะจานดิสใหญ่เกือบเต็มล้อนะ FC มันดูนะมีคาร์บอนด้วยนะเหมือนจะใส่หน้ากากไปเลยนะ FC อยู่ในงานนะสอการช่างยะลาด้วยนะคันนี้นะฮะคงจะเป็นลูกน้องหรือเปล่านะ FC นะฮะก็จะมี2ล้อซิ่งนะนี่เคยผ่านงานและผ่านงาน X Fighter กับ Big Cup ด้วยนะ FC แล้วก็นะขายอะไรนะ110รุ่นตรงนะยามาฮ่า X Fighter นะนี่ตรงนี้นะคงจะเป็นนะนิวเกเตอร์นะหรือว่าเฟสไอฟูดแพนด้านะ FC โอ้โหมีการประกอบเข้าไปให้มันดูๆนะมีหน้ากากใส่เข้าไปนะกุญแจก็โอเคนะเยอะแยะเลยนี่นะครับไม่หล่อมากนะแต่ท่ายากสุดยอดนะอ่านกันเองนะ FC ดูท่อครับ SC นะโปรเจกต์นะครับ SC มันจะป้ายล้อนะ FC จะอาร์มยาวขึ้นมานะอาร์มยามดุนะ FC ดุมากนะเบรกนะฮะ RCB นะดูปลายท่อเขานะไทเทมกันนะเนี่ยใช้โชคนะครับหรือว่าอะไรนะฮอตไลน์นะฮอตไลน์นะดูเบาะสวยนะ FC เอามาลงด้านล่างนะแน่วงล้อเต็มอาร์มยาวก็ถือว่าสวยงามครับคนใดที่สนใจก็สามารถไปเป็นบล็อกได้เลยนะครับเอ็กซ์ไฟเตอร์คันนี้นะสวยงามสุดนะอย่าลืมฝากไลค์ฝากแชร์ฝากติดตามด้วยนะใน YouTube และ Facebook ด้วยนะใน NGO นะอย่าลืมติดตามเพจ NGO ด้วยนะแล้วก็ใช้ดาวแอลของผมด้วยนะขอบคุณนะครับ FC